ซักเรนพรายคึกคักสสเพื่อไทยร่วมขบวนชนินย้ำเศรษฐามุ่งแก้กม.คำนำหน้านามการเมืองวันที่8มิถุนายน2567 21:32 น.ซักเรนพรายคึกคักสสเพื่อไทยร่วมขบวนชนินย้ำเศรษฐามุ่งแก้กิโลเมตรคำนำหน้านามบอกความสำเร็จไม่ใช่ของพรรคการเมืองแต่เป็นเจตนารมณ์ของคนในสังคมวันที่8มิถุนายน67ที่ใจสุรินทร์นายชนินรุ่งธนเกียรติสสบัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคเพื่อไทยพท.พร้อมด้วยนายชูชัยมุ่งเจริญพรสสสุรินทร์ร่วมขบวนเลิฟวินสมรสเท่าเทียมในงานพาเหรดสะเรนพรายซึ่งบรรยากาศภายในงานมีการถือธงสีรุ้งการเดินขบวนของกลุ่มต่างๆอย่างคึกคักโดยนายชนินกล่าวว่าการเดินทางของกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่มีมายาวนานกว่า20ปีและความสำเร็จในการผ่านร่างกฎหมายนี้ไม่ใช่ผลงานของพรรคการเมืองใดแต่เป็นเจตนารมณ์ร่วมของคนทั้งสังคมที่พร้อมเปิดรับการเปลี่ยนแปลงนี้ซึ่งในช่วงเวลาของรัฐบาลนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีประกาศชัดเจนว่าจะเดินหน้าต่อเพื่อผลักดันให้มีการผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมเพื่อโอบรับความแตกต่างของคนในสังคมให้มากขึ้นนายชนินกล่าวต่อว่าทั้งเรื่องการแก้ไขคำนำหน้านามและกฎหมายคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ประกอบอาชีพบริการทางเพศให้สำเร็จในรัฐบาลนี้เช่นกันซึ่งตนเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งแต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงใดๆในสังคมนั้นต้องอาศัยความเห็นพ้องและความเข้าใจของคนทั้งสังคมจึงอยากเป็นกำลังใจให้ทุกความหลากหลายและเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นพลังในการรณรงค์อย่างสร้างสรรค์ซึ่งจะเป็นหนทางที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร่วมงานซักเรนพรายในปีนี้ซึ่งตลอดทั้งเดือนนี้จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองการยอมรับความแตกต่างหรืองานพรายภูมิภาคกระจายทั่วประเทศตลอดทั้งเดือนตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างการรับรู้ที่กว้างขวางของคนในสังคมและส่งสัญญาณสู่นานาชาติว่าประเทศไทยเราพร้อมแล้วที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเงือกพายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านเทศกาลระดับโลกนายชนินกล่าวปั่นเพื่อมิตรภาพ2แผ่นดินลุล่วงผูกสัมพันธ์ไทยกัมพูชากีฬาวันที่9มิถุนายน2567 14:58 น.ไทยกัมพูชากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDF การกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ร่วมกับกองกำลังสุรนารีจัดกิจกรรมโครงการปั่นเพื่อมิตรภาพ2แผ่นดินเฟรนด์ชิพใบ 2024 ไทยแลนด์แคมโบเดียเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาที่บริเวณจุดผ่านแดนช่องจอมตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายพิจิตรบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยนายภูลโสเพียรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชาและพลตรีณัฐศรีอินผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยหน่วยงานหลายภาคส่วนที่ร่วมกันจัดขึ้นมีประชาชนและนักปั่นของทั้งสองประเทศเข้าร่วมกว่า 1,000 คนนายพิจิตรบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยก่อนกิจกรรมจะเริ่มขึ้นว่าตนรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัยของประเทศกัมพูชาในพิธีเปิดกิจกรรมปั่นเพื่อมิตรภาพ2แผ่นดินเฟรนด์ชิพใบ 2024 ซีซั่น 2และร่วมปล่อยขบวนนักปั่นครั้งนี้เป็นครั้งที่2ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ได้สานสัมพันธ์สร้างมิตรภาพที่ดีกระชับความแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศให้มีความยั่งยืนซึ่งที่ผ่านมาทั้ง2จังหวัดและ2ประเทศได้ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
และได้รับความร่วมมือในทุกมิติเป็นอย่างดีตลอดมาตนเองขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ความสมัครสมานกลมเกลียวกันยิ่งขึ้นไปและขอให้นักปั่นทุกท่านมีความสุขในกิจกรรมมีความปลอดภัยในระหว่างการปั่นและให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการสำหรับกิจกรรมโครงการปั่นเพื่อมิตรภาพ2แผ่นดิน Friendship Bike 2024 Thailand Cambodiaใช้เส้นทางจากด่านผ่านแดนถาวรช่องจอมตำบลด่านอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์นักปั่นชาวไทยปั่นไปตามเส้นทางไปยังอาจารย์เอาลองเวงจออุดรมีชัยประเทศกัมพูชาโดยมีคณะของกองกำลังสุรนารีเดินทางนำหน้าไปสิ้นสุดเส้นชัยที่ด่านผ่านแดนถาวรช่องสังงามตำบลแซไปอำเภอภูสิงห์จอศรีสะเกษบริเวณจุดชมวิวพญากรุบรีอำเภอภูสิงห์จอศรีสะเกษรวมระยะทาง149กิโลเมตรโดยตลอดระยะทางได้มีจัดกิจกรรมจากชาวกัมพูชาต้อนรับนักปั่นอย่างคึกคักตลอดเส้นทางของการจัดกิจกรรมทั้งนี้ในช่วงการปั่นจักรยานตามเส้นทางคณะของพลตรีณัฐศรีอินผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีและผู้จัดกิจกรรมปั่น2ประเทศได้แวะมอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนโคกพลุกถวายปัจจัยแก่คณะสงฆ์ที่วัดโอภาสมอบอุปกรณ์กีฬาและการเรียนที่โรงเรียนประถมศึกษาโตโลสวายและมอบอุปกรณ์กีฬาและรถจักรยาน2ล้อที่บริเวณหน้าที่ว่าการอาจารย์เอาลองเวงและร่วมกันทำบุญที่วัดเอาลองเวงนอกจากนั้นคณะของผู้บริหารกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2กองทัพบกยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้อีก4โรงเรียนได้แก่โรงแรมประถมเอาลองเวงโรงแรมต่อเปียไปโรงแรมบ้านถลาดและโรงแรมโลตงรวมทั้งชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงของชาวกัมพูชาและนักแสดงจากประเทศไทยสร้างสีสันการปั่นจักรยานในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีหลังจากนั้นที่บริเวณจุดชมวิวพญากูปรีตำบลแซไปอำเภอภูสิงห์จอศรีสะเกษาพลตรีณัฐศรีอินได้มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้แทนหน่วยงานจากหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุนร่วมมือในการจัดการปั่นจักรยานปั่นเพื่อมิตรภาพ2แผ่นดิน Friendship Bike 2024 ซีซั่น2ประสบผลสำเร็จด้วยความเรียบร้อยและได้มอบเหรียญแก่นักปั่นจักรยานที่ปั่นเข้าเส้นชัยที่จุดชมวิวพญากูปรีด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยทุกคนอีกด้วย Footnote คำประกาศวัฒนาอัศวะเหมชัยชนะความรุ่งโรจน์ 2518 ประเด็นร้อนวันที่9มิถุนายน 2567 11:59 นคำประกาศจากนายวัฒนาอัศวะเหมแม้จะเน้นการเมืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการอย่างเป็นด้านหลักแต่ผลสะเทือนลึกซึ้งและกว้างขวางในลักษณะทั่วประเทศดำเนินไปไม่ต่างไปจากสถานการณ์เมื่อวันที่22สิงหาคม2566ของนายทักษิณชินวัตรเมื่อมาถึงท่าเรือบินดอนเมืองแนวโน้มที่จะเห็นในอนาคตอันใกล้คือกลับมาแน่นอนแนวโน้มอันนำไปสู่บทสรุปเช่นนี้ไม่เพียงแต่จะอ่านจากแต่ละความมุ่งมั่นหากแต่รูปธรรมอย่างสำคัญคือเป็นการปรากฏตัวพร้อมกับมวลชนอันเป็นขุมกำลังสำคัญปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นมวลชนจากจังหวัดสมุทรปราการทั้งมีได้เป็นประชาชนในลักษณะทั่วไปตรงกันข้ามดำรงอยู่อย่างมีการจัดตั้งสามารถเรียกได้ว่าเป็นมวลชนในทางการเมืองแม้ด้านหลักของคำประกาศอาจจะจำกัดเป้าหมายอยู่ที่การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระนั้นก็ต้องยอมรับว่านี่คือฐานการเมืองที่ตระกูล
อัศวเหมยึดกลุ่มและรักษาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นและมั่นคงคำถามก็คือเป้าหมายของนายวัฒนาอัศวเหมจะจำกัดอยู่เพียงในระดับท้องถิ่นเท่านั้นหรือต้องยอมรับว่านับแต่นายวัฒนาอัศวเหมต้องถูกดักคีบ้านด่านรุกไล่อย่างต่อเนื่องทำให้สถานะแห่งบ้านใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการถูกลดทอนบทบาทและความหมายในเบื้องต้นถูกยึดครองโดยพรรคไทยรักไทยผ่านพรรคพลังประชาชนและผ่านมาถึงพรรคเพื่อไทยในเดือนพฤษภาคม2566ก็ถูกพรรคก้าวไกลแย่งชิงไปกระนั้นกล่าวสำหรับการเมืองในระดับท้องถิ่นตระกูลอัศวเหมก็ยังรักษาเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นนายกอบจไม่ว่าจะเป็นนายกอบตไม่ว่าจะเป็นเทศบาลคำประกาศเปิดตัวว่าที่นายกอบจจากปากนายวัฒนาอัศวเหมจึงมีได้มีความหมายเพียงต้องการรักษาพื้นที่เดิมหากแจ้งชัดยิ่งว่าต้องการทวงคืนสถานะเดิมทางการเมืองอย่างครบถ้วนคำถามอยู่ที่ว่าตระกูลอัศวเหมจะเลือกเส้นทางแบบใดเป็นพันธมิตรกับพรรคและกลุ่มการเมืองใดเท่านั้นการเมืองของพรรคเพื่อไทยอาจย้อนกลับไปตั้งหลักที่การเลือกตั้งเมื่อเดือนมกราคม2544แต่ตระกูลอัศวเหมย้อนไกลถึงปี2518เท่ากับเป็นการฟื้นคืนวันอันเลิศแต่หนหลังให้กลับมาจึงสะท้อนให้เห็นการปะทะระหว่างชุดความสำเร็จเมื่อปี2518กับชุดความสำเร็จเมื่อปี2544และชุดความสำเร็จล่าสุดเมื่อปี2566นี่เป็นการต่อสู้ทางการเมืองอันแหลมคมเป็นการต่อสู้ระหว่างอดีตกับปัจจุบันเพื่อชี้ทิศทางแห่งอนาคต